มีเห็นว่ามีห้องประชุมมีห้องร้องคาราโอเกะด้วยครับเป็นยังไงคะอันนี้ก็เราเองเนี่ยก็จะมีห้องประชุมอยู่ในสไตล์การตกแต่งก็จะออกเป็นเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์มาCMYK ก็คือสนุกสนานเพราะฉะนั้นการใช้สีเข้ามาช่วยในเรื่องของแล้วการตกแต่งที่ไม่เหมือนใครของเราจะเน้นห้องประชุมขนาดเล็กเผื่อว่าที่ว่าลูกค้ากลุ่มเล็กจะเข้ามาใช้บริการอาจจะเบื่อสถานที่เพราะว่าอย่างที่ทราบก็คือในถนนรัชดาเองก็จะมีสำนักงานออฟฟิศค่อนข้างเยอะถ้าเกิดมีความสนใจที่ว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศมาก็คือเรามั่นใจได้ว่าถ้าเกิดมาใช้ห้องประชุมของเราเนี่ยก็จะลดความเครียดคือประชุมเดิมมันก็เครียดอยู่แล้วถ้าเกิดห้องประชุมที่แต่งในสไตล์เคร่งขรึมใช่ไหมครับมันก็จะยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เราก็เลยมาที่นี่จะมีสีสันอะไรให้เราแบบชิลสบายมากขึ้นจะไม่เครียดใช่ไหมคะก็ถ้าเบื่อก็ไปพัดกอล์ฟข้างหลังได้นะครับมีพัดกอล์ฟได้ด้วยก็จะเป็นโซนด้านหลังที่ว่าสามารถให้พัดกอล์ฟเล่นได้อะไรเราจะมาดูเมนูอาหารที่นี่กันเขาบอกว่าเขามีแบ่งเป็นแต่ละภาคด้วยนะรวมถึงมีอาหารเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยมีอะไรบ้างคะคุณบรรพันธ์แนะนำนิดนึงค่ะได้ครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็จะมีซิกเนเจอร์ของทางร้านไมค์คาเฟ่นะครับก็จะเป็นข้าวไข่ข้นต้มยำกุ้งนะครับกับข้าวไข่เจียวงาดำสตูเนื้อถามนิดนึงว่า2จานนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วก็มีความพิเศษอะไรตรงไหนบ้างคะในส่วนของข้าวไข่ข้นเนี่ยก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของ My Cafe เลยความแตกต่างของมันก็คือจะเป็นอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นก็คือรวมความเป็นสมัยใหม่เข้ากับต้มยำเหมือนประมาณว่าเอาอาหารไทยผสมภาษากลก็ได้เจ้าตัวนี้ออกมาครับผมก็เราก็จะเน้นไปที่ว่าผู้ที่อยากจะทานอาหารแต่ว่ามีเวลาจำกัดแล้วก็ได้รับถึงความอร่อยในอาหารด้านด้วยแล้วเห็นบอกว่าเจ้าข้าวไข่ข้นเนี่ยเป็นอาหารที่แบบว่าขึ้นชื่อของทางร้านด้วยแล้วก็อยากถามนิดนึงคิดคนเองเลยหรือเปล่าคะก็จะอะไรอย่างนี้ครับผมก็พอดีจะมาจากคือไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วก็เห็นที่นู่นเองเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์พวกข้าวไข่ข้นต่างๆเลยคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีถ้าเกิดเราจะมาปรับสูตรให้เข้ากับอาหารไทยนะครับก็เลยทำเป็นเจ้าสองตัวนี้ออกมาครับผมก็ก่อนสองตัวนี้ก็จะเป็น2ตัวแรกเลยที่ออกมาแล้วก็แต่จริงๆแล้วเราก็จะมีเมนูข้าวหน้าต่างๆอย่างเช่นแกงเขียวหวานไก่พะแนงอะไรพวกนี้ก็คือจะมีหลายอย่างมาให้กับลูกค้าได้เข้ามาเลือกชิมกันนะครับส่วนตัวไข่เองก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นไข่ข้นหรือว่าไข่เจียวงาดำหรือว่าจะเป็นไข่ดาวค่ะให้ขออนุญาตเลยดีกว่านะสำหรับตัวนี้อันนี้คือข้าวไข่ข้นต้มยำกุ้งใช่ไหมคะครับของขยบนี้ใช่ไหมคะอันนี้เรามีวิธีการกินอะไรของมันอะไรยังไงไหมคะก็ต้องเจาะไปตรงไหนก่อนหรือเปล่าครับตรงไหนก็ได้ก่อนได้เลยครับแล้วแต่สะดวกครับแต่ควรจะทานพร้อมๆกันทั้งสามได้ครับข้าวไข่เจียวงาดำตูเนื้อนะครับอ๋อข้าวไข่เจียวงาดำตูเนื้อนะคะไม่ขอชิมแล้วกันอร่อยค่ะเป็นสตูเนื้อส่วนไข่ที่ว่าเรานำมาใช้ก็จะเป็นไข่ชนิดพิเศษที่จะผสมเซเลเนียมลงไปเพื่อให้สุขภาพนะครับเรียกได้ว่าทานแล้วก็ยังสุขภาพดีด้วยครับโอ้โหสองต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะมาถึงจานถัดไปดีกว่าอันนี้เป็นอะไรคะอาหารพิเศษประจำร้านMy Cafe Thai Music Gallery นะครับเราก็ก่อนอื่นเลยเราก็จะแบ่งเป็น4ภาคเพื่อให้คล้องกล่องคล้องจองกับเครื่องดนตรีไทยที่เรามี
นะครับเครื่องดนตรีไทยก็จะแบ่งเป็น4แบบก็คือดีจีปิ่นเปาเราก็เลยบอกว่าเราอาหารพิเศษประจำร้านเราก็น่าจะมี4อย่างเหมือนกันนะครับประจำ4ภาคของประเทศไทยนะครับค่ะอันนี้เป็นภาคไหนเอ่ยอันนี้จะเป็นภาคกลางนะครับภาคกลางเป็นยำมโหรีนะครับความกลมกล่อมมากนะคะอร่อยค่ะครับอร่อยอร่อยครับไม่คิดไม่ถึงว่าจะเป็นใบตำลึงครับผมใช่นะคะเพราะว่าส่วนมากอย่างที่บอกว่าจะไม่ค่อยเห็นเป็นกุ้งฟูแล้วก็ใบตำลึงแต่จะเป็นแบบพวกปลาแล้วก็จะเป็นแบบผักบุ้งอะไรอย่างนี้อันนี้จะเปลี่ยนแนวไปอีกแบบเลยนะคะอร่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกอย่างเลยดีกว่าแกงเหลืองปลากระพงกลิ่นสดนะเขาบอกว่าจะทานคู่กับไข่เจียวทำไมต้องทานคู่กันคะขอถามนิดนึงก็คือโดยธรรมชาติของแกงเหลืองแล้วจะเป็นแผ่นแกงที่เผ็ดร้อนมากก็เลยจะเลยแนะนำให้ทานกับไข่เจียวเพื่อที่จะได้ลดความเผ็ดความร้อนลงไปแกงเหลืองมันจะเผ็ดเกินไปหรือเปล่าก็เลยถ้าเกิดเราใส่ครีมสดลงไปเพื่อช่วยความกลมกล่อมค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นของทางภาคใต้หรือเปล่าใช่ภาคใต้คืออีกอย่างนึงเลยดีกว่าค่ะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้นะครับก็เป็นต้มแซ่บปลาช่อนโฮกคือนะครับอะไรนะคะอีกทีนึงต้มแซ่บปลาช่อนโฮกคือมันคืออะไรคะก็คือโฮกคือนี่ก็จะเป็นอาหารของทางภาคเหนือก็จะนำปลาช่อนเนี่ยมาราดด้วยน้ำยำค่ะนะครับแต่ว่าของเราก็จะเพิ่มมาเป็นสไตล์ต้มแซ่บนะครับจะมีมันจะแตกต่างจากต้มแซ่บธรรมดาตรงไหนคะตรงที่ว่ามันจะมีน้ำกะทิราดข้างเข้าไปเพื่อก็เหมือนมันจะเหมือนกับต้มข่าไก่ไหมคะต้องลองชิมดูอันนี้เรียกว่าอะไรคะส้มตำปูนิ่มครับผมส้มตำปูนิ่มก็คือจะเอาปูนิ่มมาทอดด้วยใช่ครับผมอันนี้เราสามารถทานได้ทั้งตัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมความพิเศษของมันเป็นยังไงบ้างความพิเศษของมันก็อยู่ที่ตัวปูนิ่มเองนะครับก็ปกติแล้วผมเองเป็นคนชอบทานปูนิ่มก็เลยคิดว่าแล้วบวกกับส้มตำด้วยก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรานำสองอย่างเนี้ยมาผสมกันเนี่ยมันก็น่าจะดีนะก็เลยทำเป็นรายการนี้ออกมาครับมันจะได้ความกรอบของปูความนิ่มด้วยแล้วก็ผสมผสานกับส้มตำอร่อยอีกแบบนะคะคุณผู้ชมคะใครที่ชื่นชอบส้มตำก็นี่เลยแนะนำส้มตำปูนิ่มค่ะอันนี้เป็นของทางภาคอีสานครับผมนะคะนี่ก็เป็นอาหารทั้งหมดนะคะที่วันนี้คุณบอลก็ได้มาแนะนำให้เราได้รับประทานกันเขาบอกว่าอร่อยทุกอย่างแล้วก็แปลกทุกอย่างนะลองมาทานกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบอลด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับเก๋ค่ะขอบคุณค่ะครับแต่ว่าคุณผู้ชมคะเก๋ไม่ไปไหนแน่นอนค่ะจะขอรับประทานอาหารทั้งหมดนี้ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามาทานที่นั้นแต่ละอย่างหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอทานก่อนเลยนะคะถึงพี่เจนึกถึงอะไรครับก็เอาเป็นว่านึกถึงเจ็ตสกีแล้วกันเป็นทีมชาติเลยอดีตทีมชาติชายหนุ่มร่างล่ำตัวสูงหน้ายาวถึงช้าก็เพราะโดนเร็วก็สนุกมันแล้วก็ร้องตามได้ทุกเพลง